Trick or Treat ใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับกับฮาโลวีนเทศกาลที่มีมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษเป็นเทศกาลที่แพร่ร้ายในฝั่งของยุโรปแต่งตัวเป็นพูดผีปีศาจออกเดินตามท้องถนนไปตามบ้านเรือนของผู้คนพร้อมคำว่า Trick or Treat จะโดนหลอกหรือจะเลี้ยงนอกจากการแต่งกายแฟนซีเป็นพูดผีออกเคาะประตูตามบ้านแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่เคียงคู่เทศกาลนี้มาอย่างยาวนานก็คงไม่พ้นภาพยนตร์แนวสยองขวัญแนวฆาตกรโรคจิตที่มีหลากหลายรสชาติและมีตัวละครระดับไอคอนมากมายที่คนดูล้วนจดจำสร้างสีสันให้กับวันฮาโลวีนได้เป็นอย่างดีในทุกๆครั้งที่เทศกาลนี้เวียนมาบรรจบทุกปีเมเจอร์ท็อปชาร์ตโดยผมจูเนอร์มายเราเลยอยากจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูกันว่า10ที่สุดของภาพยนตร์แนวสยองขวัญต้อนรับฮาโลวีนจะมีเรื่องอะไรกันบ้างต้องบอกกันเลยนะครับว่าแต่ละเรื่องนั้นเป็นถึงระดับตำนานของภาพยนตร์แนวนี้เลยล่ะครับอันดับที่10 The Evil Dead ถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่ควรค่าต่อการบูชาขึ้นหิ้งเรื่องหนึ่งเลยครับกับ The Evil Dead ปี1981เป็นหนังผีที่เล่นกันโต้งๆและเป็นหนังผีในอุดมคติของใครหลายๆคนที่ออกมาฟาดฟันกับเราจริงๆไม่ใช่ผีแนวหลอกๆหลอนๆเหมือนกับหนังผีแนวอื่นและด้วยพล็อตเรื่องเอามันกับเทคนิคบ้านๆในสมัยนั้นต้องบอกเลยว่าหลอนมากๆเลยครับทำให้ The Evil Dead กลายเป็นหนังยอดนิยมที่สร้างความสะพรึงในยุคนั้นกับเรื่องราวของหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปในป่าและได้เจอกับกระท่อมหลังหนึ่งพร้อมกับ Book of Death หนังสือแห่งความตายและมีบทสวดปลุกสิ่งชั่วร้ายในป่าและวิญญาณร้ายให้ออกมาสิงสู่คนในกลุ่มเข้าทำร้ายกันเองจนสุดท้ายเหลือเพียงแค่แอสที่ต้องเผชิญกับเพื่อนๆที่กลายเป็นปีศาจร้ายไปกันหมดแต่มันก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเพราะว่าวิญญาณปีศาจนี้ได้วกกลับมาเข้าตัวเขาอีกด้วยและภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทำคะแนนไปสูงถึง 7.5 เต็ม 10โดยได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์ 75% และผู้ชมทั่วไป 84% ครับ Something awful happened here, Ed. What is it?อันดับที่9 The Conjuring จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ Harrisville ในโรสไอแลนด์บ้านหลังนี้ถูกส่งต่อมาหลายชั่วอายุคนเอ็ดและลอเรนวอร์เรนนักสืบเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่มักจะถูกเชิญไปปราบผีอยู่บ่อยครั้งได้เข้ามาทำคดีนี้เพราะครอบครัวเพอรอนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ได้เจอกับเรื่องราวผิดธรรมชาติจนนำไปสู่การไขคดีสยองขวัญย้อนกลับไปถึงเจ้าของคนแรกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่หมดบูชาซาตานและกลายเป็นวิญญาณปีศาจร้ายเขาเรียนงานผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของเธอเป็นภาพยนตร์ที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าความสยองจาก The Conjuring ยังคงติดตาของใครหลายๆคนจนถึงทุกวันนี้เพราะนอกจากผู้ชมอย่างเราๆจะหลอนไปกับบรรยากาศและคอยระแวงผีร้ายในเรื่องแล้วสิ่งที่ทำให้หลอนยิ่งกว่านั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงนี่แหละครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี2013ทำคะแนนไปสูงถึง 7.5 เต็ม 10โดยได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์ 86% พร้อมกับผู้ชมทั่วไปอีก 83% ครับอันดับที่8 The Texas Chainsaw Massacre เรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นชะตาขาดที่บังเอิญมาบรรจบพบกับ Leatherface ฆาตกรโรคจิตที่ใส่หน้ากากหนังมนุษย์มีเลื่อยไฟฟ้าเป็นอาวุธและพฤติกรรมอันน่าสะอิดสะเอียนของมันไล่เชือดเหล่าวัยรุ่นกลุ่มนี้อย่างบ้าคลั่ง Leatherface เป็นอีกหนึ่งไอคอนของภาพยนตร์แนวสยองขวัญฆาตกรโรคจิตที่เมื่อไหร่นั้นพูดถึงฆาตกรที่ใช้เลื่อยไฟฟ้าเป็นอาวุธก็มักจะพูดถึงชายคนนี้ขึ้นมาทันทีเป็นภาพยนต์ที่ขึ้นแท่นหนังสยองขวัญทำให้ผู้ชมหัวใจแทบหยุดเต้นภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี1974ทำคะแนนไปสูงถึง 7.5 เต็ม 10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์ 89% พร้อมกับผู้ชมทางบ้าน 82% ครับอ
อันดับที่7 A Nightmare on Elm Street เป็นอีกภาพยนตร์สยองขวัญที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับฆาตกรที่มีชื่อว่าเฟรดดี้ครูเกอร์มันมีอำนาจในดินแดนแห่งความฝันสามารถสังหารเหยื่อได้จากความฝันและในชีวิตจริงก็จะตายไปด้วยแม้ผีเฟรดดี้ครูเกอร์ในเรื่องนั้นไม่มีใครอยากจะจดจำสักเท่าไหร่แต่ในทางกลับกันนี่กลับเป็นฝันดีสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะชมภาพยนตร์สยองขวัญสุดมันในวันฮาโลวีนด้วยคาแรคเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์ในมาดผีตัวร้ายหน้าเละสวมเสื้อลายแดงคาดดำมีกรงเล็บขมือเป็นเครื่องมือสังหารพร้อมกับตอนจบที่ดูเหมือนจะจบแต่ไม่จบปล่อยให้คนดูงงและตั้งคำถามต่างๆนานาว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรจนนำไปสู่หนังภาคต่อเรื่องนี้อีกหลายภาคภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี1984ทำคะแนนไปสูงถึง 7.5 เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์ 94% พร้อมกับผู้ชมทางบ้านอีก 83% ครับอันดับที่6 The Author คาลือหาดขวัญผวาเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์สยองขวัญที่ทำออกมาได้ดีอีกเรื่องเลยครับกับเรื่องราวสามแม่ลูกที่อาศัยอยู่ในคาลือหาดหลังใหญ่ตามลำพังเพราะสามีของเธอนั้นออกไปรบในสงครามโลกครั้งที่2เกรซผู้เป็นแม่ต้องดูแลลูกๆ2คนที่ป่วยเป็นโรคกลัวแสงแดดอยู่ในคาลือหาดหลังนี้หลังจากนั้นไม่นานลูกๆของเขาก็เจอกับเรื่องราวประหลาดต่างๆรวมทั้งตัวเกรซเองก็ได้เจอกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและยังไม่มีสาเหตุที่มาอธิบายได้เป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกเลยว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสยองขวัญแห่งยุค 2000ที่มีบรรยากาศสุดวังเวงแถมตอนจบของเรื่องยังหักมุมได้อย่างเฉียบขาดกันเลยทีเดียวภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี 2001ทำคะแนนไปสูงถึง 7.6 เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์ 83% และผู้ชมทั่วไป 77% ครับอันดับที่5 Halloween ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหนังสยองขวัญที่อยู่คู่กับวันฮาโลวีนมาอย่างยาวนานกลายเป็นจักรวาลฮาโลวีนที่มีออกมากว่า10ภาคโดยภาคแรกที่ออกฉายในปี1978นับว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดครับกับเรื่องราวของไมเคิลมายเออร์ฆาตกรโรคจิตใส่หน้ากากสีขาวที่เกิดมาเดินทางสายนี้โดยเฉพาะเขาฆ่าพี่สาวตัวเองในวันฮาโลวีนตั้งแต่อายุ6ขวบจากนั้นเด็กน้อยก็ถูกส่งเข้ารับการบำบัดอารมณ์เหมือนติดคุกหัวโตจนหลายปีต่อมาไมเคิลได้หนีออกมาจากสถานที่แห่งนั้นแล้วออกไล่ล่าผู้คนไปทั่วเป็นการนำเอาความสยองขวัญของฆาตกรโรคจิตมาเล่นกับผู้ชมได้อย่างน่าระทึกซึ่งทั้งหมดนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับโทนี่มอรันนักแสดงที่สวมบทภายใต้หน้ากากสีขาวเขาแสดงคาแรคเตอร์ของไมเคิลเมเยอร์ออกมาได้แบบไร้อารมณ์และยอดเยี่ยมมากๆเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับวันฮาโลวีนตามชื่ออย่างแท้จริงครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำคะแนนไปสูงถึง 7.8 เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์ที่ต่างชื่นชอบและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะสมกับเทศกาลนี้มากๆ 96% และฝั่งของผู้ชมทั่วไป 89% ครับอันดับที่4 The Exorcist หากพูดถึงหนังสยองขวัญสุดสะพรึงตลอดกาลและเป็นต้นตำรับแห่งศาสตร์การไล่ผีในโลกของภาพยนตร์นั้นเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงหนังเรื่องนี้ผุดขึ้นมาเป็นลำดับแรกๆและนอกจากนั้นหนังเรื่องนี้ยังสร้างมาจากเคราโครงเรื่องจริงในพิธีไล่ปีศาจในร่างของร็อบบี้มานไฮเด็กชายอายุ14ในปี1949โดย The Exorcist ว่าด้วยเรื่องราวของเรแกนแมคนิวสาวน้อยที่ถูกวิญญาณซาตานเข้าสิงมันกัดกินจิตใจและร่างกายของเธอจนครอบครัวต้องขอความช่วยเหลือจากโบสถ์เพื่อเชิญบาทหลวงมากประสบการณ์มาช่วยไล่ผีในครั้งนี้และฉากไล่ผีที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นแต่ละฉากแต่ละซีนเรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับหนังผีอีกหลายๆเรื่องในยุคปัจจุบันเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นฉากอ้วกในตำนานฉากหมุนหัวแบบ360องศาและมากกว่านั้นความสยองของเด็กสาวที่โดนเข้าสิงไม่เพียงแค่จะหลอนตัวละครในเรื่องเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้ชมนอกจออย่างเราๆขวัญกระเจิงได้เหมือนกันครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี1973ทำคะแนนไปสูงถึง8เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์ 83% พร้อมกับผู้ชมทางบ้านก็ต่างชื่นชอบหนังเรื่องนี้ 87% นั่นเองครับ
I see dead people walking around like regular people. อันดับที่3 The Sixth Sense อีกหนึ่งหนังผีสยองขวัญที่ชื่อเสียงเรียงนามของหนังเรื่องนี้ติดอยู่ในความทรงจำของแฟนๆในฐานะหนังผีที่เป็นต้นตำรับตอนจบแบบหักมุมที่ส่งต่อไปยังThe Authorในอันดับที่6เดินตามรอยหนังเรื่องนี้นั่นเองและเป็นผลงานชิ้นโบแดงของพุ่มกับM. Night Shyamalanกับเรื่องราวของมันคอมโคจิตแพทย์เด็กชื่อดังผู้เคราะห์ร้ายถูกบุกรุกเข้าบ้านกลางดึกและได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้จนกระทั่ง1ปีผ่านไปมัลคอมได้พบกับโคเชียเด็กชายวัยอายุ9ขวบที่อาศัยอยู่กับแม่เพียงลำพังโคมีพฤติกรรมประหลาดชอบเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครและดูเหมือนจะหวาดกลัวอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลามัลคอมจึงได้ก้าวเข้าไปหวังจะช่วยรักษาก่อนที่ตัวเขาจะค้นพบความลับบางอย่างเกี่ยวกับเด็กชายคนนี้หากใครที่เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนแล้วคงจะคุ้นหูกันดีกับประโยคเด็ดที่ว่าผมเห็นคนตายภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี1999ได้คะแนนไปสูงถึง 8.1 เต็ม10แต่รับคำชมจากเรานักวิจารณ์ 96% พร้อมกับผู้ชมทั่วไป 90% ครับอันดับที่2 The Shining อีกหนึ่งความสยองขวัญทรงตรงจากยุค80ที่กลายเป็นหนังขึ้นหิ้งตลอดกาลกับ The Shining ภาพยนตร์ที่สร้างมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันของ Stephen King กับเรื่องราวของครอบครัวเทอรอนที่เข้ามารับงานเฝ้าโรงแรม Overlook อันโดดเดี่ยวในช่วงฤดูหนาวโดยต้นตอของความวุ่นวายเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้เป็นพ่ออย่างแจ็คถูกผีร้ายเข้าสิงและจ้องจะทำร้ายลูกกับภรรยาของตัวเองจนเป็นเหตุให้พวกเขาต้องหาทางรอดจากโรงแรมแห่งนี้ต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ทำมาให้ผู้ชมได้เข้าไปอยู่ในช่วงเวลาอันน่ากลัวอย่างแท้จริงแม้จะเป็นพล็อตเรื่องง่ายๆเล่าไม่ซับซ้อนแต่ทว่าด้วยการแสดงของแจ็คนิโคสันที่เล่นเป็นคนโรคจิตถูกผีสิงก็เล่นได้ดีแทบจะหาคนเปรียบไม่ได้ในปัจจุบันเลยครับและยังเป็นหนังที่ผสมผสานเรื่องผีและเรื่องราวฆาตกรโรคจิตสยองขวัญสั่นประสาทได้อย่างลงตัวมากๆภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี1980ทำคะแนนไปสูงถึง 8.4 เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์ 84% พร้อมกับผู้ชมทั่วไป 93% เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ควรค่าแก่การหามาดูมากๆในช่วงฮาโลวีนนี้เลยครับ It's not as if she were aและในอันดับที่1ไซโคภาพยนตร์ระทึกขวัญสั่นประสาทจากยุค60เป็นอีกหนึ่งตำนานหนังสยองขวัญขึ้นหิ้งที่ทั้งแหกกฎและฉากฆาตกรรมที่ปฏิวัติวงการฮอลลีวูดกันเลยทีเดียวพร้อมพล็อตเรื่องที่หักมุมแบบสุดๆกับเรื่องราวของโรงแรมแห่งหนึ่งที่มี2แม่ลูกเป็นเจ้าของโรงแรมได้ทำการฆาตกรรมผู้มาพักในโรงแรมแห่งนี้แต่ทว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวกับตารปัดหักมุมไปเป็นว่าน้องแม่ลูกชายเจ้าของโรงแรมเป็นฆาตกรโรคจิตที่มี2บุคลิกและฉากฆาตกรรมหญิงสาวในห้องน้ำนี่แหละครับคือซีนเด็ดที่ทำให้หลายคนร้องอ๋อทันทีว่านี่คือหนังเรื่องไซโคภาพยนตร์ขาวดำที่ทำให้หลายๆคนหลอนกับการเข้าพักโรงแรมเปรียวๆแบบนี้กันเลยทีเดียวครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี1960ทำคะแนนไปสูงถึง 8.5 เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์ 96% พร้อมกับผู้ชมทางบ้าน 95% เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ที่สุดภาพยนตร์สยองขวัญตลอดกาลต้องบอกเลยว่าในวันฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงนี้ต้องหาดูให้ได้สักเรื่องเลยครับและปีนี้เองก็ยังมีภาพยนตร์สยองขวัญที่เข้าฉายในบ้านเราอีกมากมายหลายเรื่องเพื่อต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหรือหนังต่างประเทศอย่างหลวงพี่กะอีปอบจับอีหึงมาทำไมกูจะอีหึงเนี่ยมาแทนปอบตัวเก่าลีลิกส์กลับมาเยี่ยมผี Whoever was coming into the house The Crab Legacy ไวร้ายรายเวท If we can do that what else can we do และ Impetigore บ้านเกิดปีศาจI'm sorry.
และถามเพื่อนๆกันหน่อยครับว่าทั้ง4เรื่องนี้อยากชมภาพยนตร์เรื่องไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน Major Group เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์สุดหลากหลายและ Major Top Chart พร้อมกับผมจูเนอร์ไมค์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ